ล้อมแล้วเสียบอลไปเอ็นจิว่าเข้าขวาล้อมกดตรงนี้โอ้โห 2-0 ครับอธิบดีเอติรัตไปพลาดเสียบอลแล้วเป็นเอ็นจิว่าครับยิงลูกนี้เฉียบคมจริงครับ2ประตูต่อ0ครับอธิบดีเอติรัตไปพลาดนะครับตรงนี้แล้วพลาดให้ใครไม่พลาดพลาดที่เอ็นจิว่าครับโอ้โห2ประตูต่อ0ไปเลยแล้วยิงคมมากๆนะครับเช็ดเสาเข้าไปเลยพันจักรพันธ์เติมหาจังหวะเล็งเปิดให้ธีรศิลป์จับบอลเกี่ยวหนีเข้าขวาแล้วอัดตรงนี้เอ้า 3-2 ครับโอ้โหธีรศิลป์แดงดาครับเด็ดขาดมากๆนะครับเนี่ยครับจับแล้วยิงโถชนเสาในหนีมือสมพรยศแล้วก็เนี่ยครับเข้าไปแบบว่าสวยงามจริงครับลูกยิงของธีรศิลป์แดงดาลูกนี้สีโรดไหลมาเอาออสมันตั้งป้อมแล้วก็ลองยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโมเมนต์ออสมัน2ประตูต่อ1ครับนาที74ไม่ต้องง้างเลยนะครับใช่ครับดูครับจับปุ๊บซัดปั๊บโอ้โหลูกนี้จะว่าไปเนี่ยมันยังยากกว่าลูกที่เขายิงครึ่งแรกแล้วคาบคานนะครับครับเพราะมีตัวเข้ามาประกบเร็วแล้วยิงฝ่าช่องเลือกจ่ายเข้าตรงกลางตรงนี้สวยครับพลิกได้ของทัพปรเมศซ้ายขวาบีครับปรเมศรอจังหวะแล้วให้ออกมาเจริญศักดิ์เข้าขวาลงอัดตรงนี้เอ้าดึงดึงครับโอ้โหตีเสมอได้ครับเมืองทองโอ้โหนี่สวนกลับแบบเพอร์เฟคสุดๆครับของทางเมืองทองยิงดีจริงๆครับทางเจริญศักดิ์ชิวรักเองเนี่ยจริงๆก็ออกมาปิดมุมแล้วนะครับแล้วมุมนั้นเท่านั้นแหละครับที่จะยิงแล้วผ่านไปได้โอ้โหบอลที่ออกจากเท้าของเจริญศักดิ์ดูอีกทีครับโอ้โหนี่ครับปลายมือนะครับแล้วมันเข้าแบบโอ้โหทีมขึ้นไปปฐมพลเก็บได้ปฐมพลพลิกให้สุพนันท์แต่งซ้ายต้องล้อมจริงแล้วครับ 1-0 เลยครับโอ้โหไปโดนปังนี่บ้างแล้วตรงนี้แต่ดูอีกทีครับจากเกมที่ดูจะเงียบเงียบไปครับเกมรุกปฐมพลโอ้โหเหลือๆครับนี่ครับเลือกที่จะแตะเข้าซ้ายแล้วยิงหักข้อเข้าเสาแรกไปเลยครับสุพนันท์โอ้ร้ายครับเปิดช่องให้เห็นอยู่พอสมควรนะครับกิติพงษ์แล้วดูยิงผ่านมาตรงนี้เนี่ยหักข้อโอ้โหเปิดเสาแรกไว้ดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับ